เวลาคนเรามีความโกรธเนี่ยถ้าเราไม่พยายามที่จะละที่จะทิ้งเนี่ยความโกรธมันจะทวีความหนักเข้มข้นขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นพระองค์ไล่ลำดับอย่างนี้ว่าเวลาเรามีโทสะแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโกทะคือโกรธโทสะเนี่ยจะหมายถึงความไม่ชอบใจพอไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นโกทะโกรธขึงเครียดดุร้ายโหดเหี้ยมก็เริ่มโกรธเข้มข้นขึ้นพอโกรธแล้วไปยังไงต่อยังไม่วาจาโกรธแล้วเป็นยังไงยังไม่ประทุษร้ายยังผูกโกรธพอโกรธแล้วก็จะผูกโกรธก็คือวินาทีนี้ไม่ดับไงเย็นก็ยังโกรธต่อพรุ่งนี้ก็ยังโกรธต่ออันนี้ผูกโกรธใช่ไหมเรียกว่าอุปนาโหนะหรืออุปนาหะหมายถึงการผูกโกรธการผูกเวรการจองเวรนะก็เพิ่มขึ้นจากโกโทหรือโกทะโกโทโกรธพอผูกโกรธแล้วเป็นยังไงผูกโกรธแล้วเป็นยังไงต่อผูกโกรธแล้วก็จะเป็นมัคโขหรือมัคขะแปลว่าหมายถึงการลบหลู่คุณท่านหักล้างความกล้าแข็งนะเราก็จะเริ่มก้าวร้าวละเราก็เริ่มก้าวร้าวเริ่มมีการลบหลู่คุณท่านไม่มีความกตัญญูกตเวทีละไม่สนใจละเพราะว่าความโกรธครอบงำแต่นั้นมัคโขก็จะแปลว่าความกล้าแข็งความหักล้างความลบหลู่คุณท่านลำดับต่อไปพอสิ่งนี้เกิดอารมณ์เหล่านี้เกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อรุนแรงขึ้นไปอีกเกิดปราโสปราโสหรือปราสะคือความปองร้ายนะใช่ไหมค่อยๆพอเราโกรธผูกโกรธเริ่มลบหลู่ละทีนี้เริ่มปองร้ายละเกิดการแกล้งกันละใช่ไหมเบียดเบียนละปราโสก็จะหมายถึงความปองร้ายการฆ่าการประหารการตีด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินท่อนไม้ศาสตราอาวุธไล่ตวีความเข้มขึ้นไปในการปองร้ายก็มีหลายระดับแค่ยกมือจะประหารยกมือจะฟาดเนี่ยภิกขุแค่ยกมือจะฟาดนี่ปรับอาบัติแล้วนะไม่ให้ต้องคุมวาคุมนอกจากคุมวาจาต้องคุมกายด้วยคุมอากัปกิริยาว่านะเนื้อมือจะไปฟาดเขานี่ก็ปรับอาบัติปาจิตติแต่ปลงด้วยวาจาได้ต้องขอโทษนี่ก็คือเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำไงมันก็จะเดินหน้าไปอย่างนี้นี่ก็เป็นโทษของความโกรธที่เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลแล้วบุคคลนั้นไม่ละไม่ทิ้งไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไปไม่ทำให้ไม่มีเหลืออารมณ์เหล่านี้ละด้วยกายด้วยวาจาได้ไหมละด้วยวาจาบอกฉันจะละความโกรธให้หมดไปความโกรธฉันหมดไปละละได้ไหมไม่ได้ต้องละด้วยอะไรต้องละด้วยปัญญาต้องละด้วยปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดการดับของมันเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็พยายามวางอารมณ์ในใจไม่ให้มันติดอยู่ในใจดังนั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยพระองค์บอกละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้ต้องละด้วยปัญญาถึงเราจะพูดแค่ไหนก็ตามว่าเราจะละแล้วเราจะวางละมันก็ละไม่ได้ดังนั้นต้องดูประเภทกิเลสด้วยดูด้วยคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยต้องใช้อาวุธอะไรไปละพระองค์บอกว่าธรรมะอันบุคคลพึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจามีอยู่ละด้วยวาจามิใช่ละด้วยกายมีอยู่ละด้วยกายก็ไม่ได้ละด้วยวาจาก็ไม่ได้พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้มีอยู่ดังนั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยละด้วยกายกิเลสบางอย่างละด้วยวาจากิเลสบางอย่างละด้วยปัญญามีปัญญาต้องเห็นโทษเห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่เพลินกับสิ่งนั้นอารมณ์นั้นต้องพยายามละพยายามทิ้งแล้วก็สังวรสำรวมอินทรีย์ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ